ทำความรู้จักซ้อหนูเจ้านายสายเปย์ขวัญใจ TikTok คนใหม่ลูกน้องเนี่ยรักแบบสุดๆเลยนะคะชอบแจกเงินแบบไม่มีเหตุผลคนสนิทเจอเซอร์ไพรส์กันทั่วหน้าเลยจ้าเออใครๆก็รักเธอใครๆก็ชอบเธอนะคะเอหรือว่าเพลงแบบที่จะเข้ากับเธอตอนนี้ก็คือมูเตลูแบบเพียงจงรักจงหลงจงรักจงหลงเจ้านายต้องรักเจ้านายต้องหลงแบบนี้หรือเปล่าคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ในประเทศไทยในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเมื่อชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันแชร์พฤติกรรมเจ้านายในฝันอย่างเจ๊หนูหรือว่าซ้อหนูนะคะขวัญใจชาว TikTok เนาะเธอเนี่ยได้ดูแลลูกน้องแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างเช่นวันเกิดลูกน้องใช่ปะก็จัดเซอร์ไพรส์ไงมอบนาฬิกาหรูน้ำหอมดังแจกของกินอยู่เป็นประจำบางงวดนะคะถูกหวยก็แจกเงินกันไปจ้าทำเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงกับขอวิธีการสมัครเป็นลูกน้องกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าธรรมดาขนาดไหนอ่ะไม่ธรรมดาขนาดไหนอ่ะก็ลองติดตามดูแล้วกันเนาะคืองี้ค่ะผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่า Miss Seed พันเพชรมึงไม่รู้อ่านถูกมั้ยคะน่าจะใช่พันเพชร Miss Seed พันเพชรหรือว่าซ้อหนูนี่แหละมีผู้ติดตามมากกว่า 4.4 แสนคนค่ะคุณผู้ชมทำกิจการหลักก็คือเปิดร้านขายรถเนาะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่แหละแล้วก็มักจะมีการลงคลิปอัปเดตชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเลยตามภาษาแบบคนชอบนะคะชอบเล่นโซเชียลเนาะคืออัปคลิปทำงานอัปคลิปไปเที่ยวหรือว่ารีวิวสินค้าต่างๆโดยจุดเด่นของซ้อหนูเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากๆค่ะนั่นก็คือเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นคนพูดเพราะใจดีแล้วก็ดูแลคนรอบตัวอยู่เสมอเลยรวมทั้งยังชอบถ่ายคลิปพูดคุยกับแฟนคลับด้วยนะแล้วก็ยังไงไม่ถือตัวนะคะไม่หยิ่งพร้อมกันนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยดูเป็นคนที่น่าฮือฮาที่สุดใช่ไหมคงหนีไม่พ้นความใจดีสไตล์ของซ้อหนูนะคะที่เรียกได้ว่ารักลูกน้องเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวไงรักเสมือนแบบเป็นญาติอ่ะคุณผู้ชมจริงๆนะคะถ้าใครที่ได้ดูคลิปเนี่ยจะรู้เลยว่าเธอไม่ได้มีการปฏิบัติแบบแบ่งแยกชนชั้นเลยอ่ะทุกคนเสมือนเพื่อนเสมือนครอบครัวเดียวกับเธอหมดนะคะก็เลยเป็นที่ฮือฮากันแบบนี้ค่ะแล้วก็เปย์ลูกน้องอยู่บ่อยๆด้วยนะอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยใกล้หวยจะออกใช่ไหมซ้อหนูก็จะขอให้พนักงานเนี่ยช่วยกันตรวจลอตเตอรี่ช่วยกันตรวจลอตเตอรี่ด้วยเนื่องจากสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะซื้อมาทีจำนวนเยอะมากๆอ่ะจนตรวจเองไม่ไหวอ่ะเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมซ้อหนูเนี่ยก็ยังไงอ่ะให้ช่วยตรวจแล้วก็จะมีรางวัลให้ตอบแทนน้ำใจของน้องๆพนักงานเสมอเลยแค่ตรวจหวยนะคะคุณผู้ชมก็แบบเอ้ยช่วยกันไปมีรางวัลให้ด้วยตรวจหวยอย่าไปทำมากเลยค่ะหรืออีกคลิปนึงนะคะที่เห็นแล้วอยากจะสมัครเป็นลูกน้องเลยก็คือมีการเรียกพนักงานเนาะมาบอกว่าเธอมารวมกันหน่อยสิมารวมกับเจ้หน่อยมาคุยกันหน่อยบอกว่าให้มาประชุมด่วนก่อนเลิกงานก่อนที่เธอแล้วก็สามีเนี่ยจะนำเงินที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะมาแบ่งปันให้กับพนักงานในสังกัดคนละ 2,000 นะคะอีกทั้งยังมีเหตุการณ์โชว์ป๋าไงเปย์ใหญ่ไงเซอร์ไพรส์ลูกน้องเช่นวันเกิดของเลขาส่วนตัวเนาะซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทกันนี่แหละทำงานด้วยกันมา10กว่าปีละปีนี้เนี่ยเธอซื้อนาฬิกาข้อมือของโค้ชให้ในราคา 8,775 บาทซึ่งตั้งใจซื้อให้น้องไว้ใช้ใส่ทำงานนะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะที่ไหนเขาซื้อให้บ้างอ่ะไม่มีซ้อหนูไงคะหวังว่าน้องเนี่ยจะถูกใจเนาะหรือว่าอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือวันเกิดทีมงานแผนกรับรถเนี่ยซ้อหนูก็มีการซื้อน้ำหอมยกขาให้มันจะมีถ้าใครสังเกตเห็นนะคะจะเป็นน้ำหอมที่แบบขากระดูกกระเดงอ่ะชื่อจีนพอลหรืออะไรสักอย่างนะถ้ามึงจะไม่ผิดนะในราคา 3,950 บาทเพราะว่าเห็นลูกน้องเนี่ยชอบเป็นต้นจ้าเปย์ไงเปย์ไหวปะล่ะแบบนี้ไหวปะล่ะใครๆก็อยากทำถูกปะอีกทั้งเธอเนี่ยยังมีกิจกรรมที่ทำประจำนั่นก็คือสั่งอาหารเครื่องดื่มในบริษัทเนาะซึ่งในบริษัทเนี่ยจะมีเหมือนเป็นมุมที่มักจะซื้อของกินมาเผื่อพนักงานไว้โดยเฉพาะนะคะหรือว่าจะมีคนแวะเข้ามาขายของใช่ไหมเธอเองก็จะอุดหนุนซื้อให้พนักงานฟรีเสมอเลยเหมือนเป็นสวัสดิการอะไรประมาณนี้ทำแบบนี้มานานแล้วค่ะกว่า24ปีแล้วนะโดยปกติเนี่ยคลิปหนึ่งใช่ไหมคะจะมีบรรยากาศที่เธอนั้นเนี่ยแจ้งกับน้องๆพนักงานว่าเด็กวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หนูจะเลี้ยงน้ำทุกแผนกเลยนะทุกคนเลยเอากระดาษมาจดออเดอร์ได้เลยพี่หนูเลี้ยงค่ะโอ้ยใจดีจริงๆนะคะมุกเคยเห็นคลิปแล้วแหละแต่น่ารักจริงๆเนื่องในโอกาสวันเสาร์ไม่ใช่โอกาสเกิดอยากจะเลี้ยงนะคะวันเสาร์ก็อยากเลี้ยงอ่ะไปจดออเดอร์เลยงานนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าแต่ละคลิปของซ้อหนูนั้นเนี่ยถ้าได้ดูก็คือแบบหุยสุดยอดอ่ะแมทไมเดย์สุดๆอ่ะ
พราะเป็นเจ้านายในฝันที่นิสัยน่ารักมากๆแถมยังมีการดูแลลูกน้องดีสุดๆด้วยนะคะไม่ใช่ใช้ฟรีๆเนาะใครเห็นก็ต่างปลื้มใจแทนพนักงานของโชว์รูมแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าใครๆก็อยากจะเข้าไปทำงานด้วยค่ะถึงขั้นบางคนเนี่ยนะคะก็อยากจะร่อนไปสมัครเป็นพนักงานกันเลยทีเดียวค่ะอยากเป็นพนักงานรายใหม่ของบริษัทเจ๊หนูอะเออชอบอะชอบเจ้านายแบบนี้คือทุกคนนะคะมันก็ใจเขาใจเราใช่ไหมคะผู้ชมเราอยากแบบให้เจ้านายเป็นยังไงอะเราอยากให้แบบคนเราเป็นยังไงเราก็ต้องทำแบบนั้นให้กับเขาถูกไหมคะก็แน่แหละสิคะเจ้านายแบบนี้เนี่ยเป็นใครใครก็รักค่ะคือไม่ได้เห็นแก่เงินนะคะแต่ว่าใจเขาใจเราเนาะเออก็อยากช่วยอยากจะแบบเฮ้ยเราทำใจเขาซื้อใจอะเอาง่ายค่ะซื้อใจอะคุณเป็นเจ้านายใช่ไหมคุณซื้อใจให้ลูกน้องอะลูกน้องก็ไม่ได้อยากได้เงินหรอกค่ะแบบว่าไม่ได้อยากได้อะไรมากมายขนาดนั้นถามว่าอยากได้เงินไหมมันก็คงอยากได้แต่คงแบบไม่ได้ต้องการแบบอะไรขนาดนั้นอะแต่อันนี้มันเป็นสินน้ำใจไงที่เขามีน้ำใจอยากจะให้ลูกน้องของเขาอะมันเป็นแค่เรื่องที่แบบยังไงอะจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะน้ำแก้วเดียวอย่างเงี้ยแต่มันซื้อใจไงคะทำให้ลูกน้องเนี่ยอยากจะทำงานให้กับคนคนนี้เพราะเหมือนแบบกินของเขาไปแล้วเนาะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอยู่กันแบบครอบครัวนะแบบนี้เนี่ยจริงใจที่สุดแล้วจ้าและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม